อ่าลงสะพานข้ามบางนามาถนนกิ่งแก้วเจออีกจุดครับท่านที่มองเห็นไกลๆน่าจะเป็นหมวกทอง ยังไม่ได้ใส่หัวข้อมาดูกันไปก่อนได้ไหมยังไม่ได้ใส่หัวข้อครับเป็นด่านหมวกทองดูป้ายเขานะครับดูป้ายเขาดูป้ายเขาเนี่ยป้ายมีอยู่แค่นั้นนะครับใช่ไหมหมวกทองนะเป็นหมวกทองเดี๋ยวถนนกิ่งแก้วครับพี่น้องนะถนนกิ่งแก้วโอ้ซอยนี้มืดมันมืดแป๊บหนึ่งต้องเยี่ยมชมกันสักหน่อยละมั้งนะเยอะจริงๆเยอะจริงๆปิดไฟว่างก่อนเป็นหมวกทองครับท่านเป็นหมวกทองเป็นหมวกทองเอาที่จอดรถกันนะพี่น้องนะใจเย็นหมวกทองจะตั้งหาความผิดของชาวบ้านเนาะหาความผิดของผู้ใช้ทางวันนี้เช้าวันที่28เรามันชักจะสนเกินไปแล้วมั้งเนี่ยอาจารย์ห้ามแล้วก็ไม่ฟังอยู่นะอาจารย์นะฟังอยู่แต่ก็ไม่ไอที่ลงไปนี่ไม่ได้มีเจตนาจะไปทะเลาะอะไรกับเขานะต้องบอกให้อาจารย์เข้าใจก่อนโทรศัพท์ลงมาก่อนเป็นรายการถ่ายทอดสดๆจากหน้ารถนะของอาจารย์เก่งไก่นี่ของปายเก่งไก่ก็บอกเป็นรายการถ่ายทอดสดๆจากศูนย์ช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเห็นไหมจอดเซเว่นเข้าท่าดีไฟสว่างดีไฟสว่างดีน้ำไหลไฟสว่างโดนนะว
ว่าจะเก็บอีกหรือเปล่าไม่น่าเก็บด่านนี้ด่านใหญ่ปิดทางมีอยู่4ช่องจราจรนะครับมีการปิดเหลือแค่ช่องเดียวนะอันนี้เป็นมากจะเป็นรถบรรทุกอะครับที่วิ่งกลางคืนอย่างนี้นะฮะเอาตู้หนักวิ่งตู้หนักมากจะเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่นะเดี๋ยวเรามาเก็บข้อมูลเฉยๆครับเราไม่ทะเลาะกับเขาเก็บข้อมูลว่าเป็นของสน.อะไรนะของสน.อะไรเดี๋ยวดำเนินการทีหลังก็ว่ากันไปนะอันนี้เป็นจุดของเขานะเป็นจุดก็ตั้งการบอกทองไม่ได้มาก่อกวนนะครับได้มาก่อกวนนะครับก็จะดูบัตรประชาชนหรือเปล่าสวัสดีครับนี่ครับนี่ครับเดินดูเฉยๆครับเดินดูเห็นดูคนรถนะครับคนรถคนรถคนตัวสวัสดีครับการคนตัวนะส่องไฟอย่าส่องไฟอย่างนี้ดิอย่าส่องไฟอย่างนี้ไม่ดีหรอกอย่าส่องไฟอย่างนี้นะแล้วส่องทำไมอ่ะส่องทำไมต้องส่องอย่างนี้อ่ะฮะทำไมต้องส่องไฟใส่อย่างเงี้ยส่องไฟอย่างนี้มันก็โดนกล้องอะดิฮะนะส่องอย่างนี้ไม่ดีหรอกมันโดนกล้องมันเข้ากล้องนะผมจะดูไอ้นี่เฉยๆจะดูป้ายเฉยๆทำไมต้องส่องใส่กล้องอย่างนี้อ่ะไปยาวไปป่ะพี่จะทำไมต้องส่องใส่กล้องอย่างนี้ให้เห็นป้ายนะอันนี้สน.ไหนเนี่ยฮะสน.ไหนฮะสน.ไหนใช้ได้เนาะมีส่องใส่ไอ้นี่ผมด้วยมีส่องใส่เดี๋ยวว่ากันครับมีการส่องไฟใส่กล้องนะอันนี้ผมยังไม่ได้นี่กับเขานะไม่ได้ทะเลาะอะไรกับเขานะเราก็ใช้สิทธิ์ของประชาชนแล้วก็ถามไม่พูดด้วยนะเป็นการตั้งวางกลวยนะครับเป็นการตั้งวางกลวยนะการตั้งวางกลวยนะแล้วป้ายก็มีอยู่แค่นี้ครับป้ายมีอยู่แค่นี้นะเดี๋ยววันนี้เขาจะทำอะไรผมตำรวจคนนี้นะอันนี้เป็นเบอร์โทรเอาตามนี้ก่อนแล้วกันเนาะพลตำรวจตีชุมพลพุ่มพวง
ะผู้กับการท่านสมุทรปราการนะครับนะรถมันติดรถมันติดปล่อยก่อนนะ4ช่องจราจรบีบเหลือช่องเดียวนะเดี๋ยวดูรถเจ้าหน้าที่สักหน่อยดิสวัสดีครับสวัสดีครับนะป้ายถูกต้องนะถูกต้องถูกต้อง150เมตรก็ทางนั้นก็โอเคเนาะก็ไม่เป็นไรดีแล้วมีอย่างพี่เนี่ยชอบเลยเนาะแต่ผมไม่ชอบลูกน้องท่านเป็นไงพี่มาส่องไฟใส่กล้องผมอ๋อมันเป็นไฟนั่นอยู่อ๋อไม่ใช่ไฟตะกี้ส่องไฟฉายนะอบรมสักหน่อยได้ได้พี่เนาะมาญาติใช้ไม่ได้แต่งตัวไม่ใช่ไม่ใช่ผมเอ้าสารวัตรเขายังไม่ได้บอกว่าผมสั่งเลยว่าอบรมลูกน้องคุณหน่อยเอ้าก็เขาใช้พูดเขาส่องไฟใส่กล้องผมจริงปะล่ะมันอาจจะจังหวะพลาดพี่ไม่โอ้ไม่พลาดส่องนานเลยส่องนานเลยเนาะก็ว่ากันไปเนาะก็ว่ากันไปทำถูกทุกอย่างนะก็ทำถูกไงทำถูกก็ทำไปแต่ทีนี้ว่า50เมตรมีรายชื่อผู้ควบคุมครับครับอาจารย์วัดเดี๋ยวผมถามอาจารย์วัดหน่อยว่าหมวกทองเรามาตั้งจุดตรวจได้หรอตั้งอย่างนี้ได้ก็เป็นคือได้รับอนุญาตได้รับอนุมัติถูกต้องครับจากคุ้มครองการพี่นะอ๋อคือการตั้งด่านของเราจะมีอยู่ของเราก็คือป้องกันอาชญากรรมครับครับโทษนะท่านสาธารณวัฒน์นะผมได้ชื่อดูชื่อนี้นะครับพี่ผมไม่ได้ลาดลาบระวังนะครับครับพี่เมื่อเช้าก็เจอออกไอ้อมรินทร์ติดตามอยู่อ๋อคือก็ต้องมีอย่างนี้นะพี่อย่างพี่เกียงไกรเนี่ยก็คือพอมีเพจขึ้นมาก็หนึ่งก็คือว่าชาวบ้านได้รู้กฎหมายสองก็คือว่าตำรวจก็มีการปรับปรุงตัวเองในการทำงานครับเนาะเราก็พยายามที่จะทำให้ตำรวจดีๆมีที่ยืนเนาะว่าเราลงว่าถ้าจะบังคับชาวบ้านให้ทำถูกกฎหมายมันต้องเริ่มต้นที่ตำรวจก่อนใช่ไหมถูกต้องพี่ถ้าตำรวจทำเราก็มาพยายามจูนเขาหากันได้แหละใช่ใช่ใช่ที่มันไม่ถูกต้องก็ชาวบ้านสามารถติเตียนได้ใช่ครับแล้วก็อันไหนที่ว่ามันเกินไปเราก็ต้องให้มันคือมาบาลานซ์กันอ่ะใช่ใช่อันนี้ของท่านสน.อะไรนะบางแก้วพี่อ๋อบางแก้วเขาบางแก้วนี่มันกินพื้นที่ถึงไหนปกติเห็นไปตรงแยกสนามบินก็มีตรงที่จะเข้าสนามบินตรงสวนภูมิสาย3ก็มีอ๋อเหรอครับตรงสวนภูมิสาย3มันถึงนู่นเลยเหรอถึงครับพี่ทางเข้าสนามบินแล้วก็ทางเข้าสนามบินตรงเกาะลันตาก็ใช่แท้ยินถึงสีด่าน22อ๋อทางเข้าไปโน่นเทพรักษ์ก็เป็นของกำลังของเทพรักษ์มันกินอยู่ประมาณ3กิโลอ๋อครับเขตอบต.เทพรักษ์แต่มันพออบต.เทพรักษ์ต้องเขตสำโรงนะครับครับเนี่ยจะกินอยู่กันอืมนี่กว้าง69ตารางกิโลเมตรเหรอครับอันนี้แถววัดผมถามด้วยความที่ว่าอย่างผมไปไอ้นี่นะที่สื่อมวลชนเขาเชิญไปสัมมนากันนะไปพูดคุยกันไปนั่งพูดคุยกันเนี่ยเราก็พยายามถามหาถึงว่าข้อกฎหมายที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถตั้งกลวยในช่องทางเดินรถได้ไหมไอ้นี่คือมันคือในเมื่อเรายึดหนังสือหนังสือที่ว่ามีการท้วงติงผมท่านเกียงไกรก็เคยท้วงติงไปอยู่ครั้งนึงแล้วก็ปรากฏว่าเราก็ไปมีหนังสือคณะกรรมการกฤษฎีกาก็ตีความมานะตีความมาว่าเจ้าที่ตำรวจมีหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่แล้วครับการที่จะมาว่างบางสิ่งของเนี่ยมันสามารถทำได้ตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกาเขาตีความโอ้เดี๋ยวนะเราก็ยึดถือนามหลักข้อปฏิบัติอันนี้คือจุดบาลานซ์นะพี่จุดบาลานซ์ถ้างั้นถ้าไม่ให้ตั้งเลยมันก็ไม่ได้ไม่ได้ไอ้ที่บอกไม่ได้นี่แต่ว่าลองบอกที่ว่าจริงๆอ่ะถ้าว่าใช้อำนาจได้ตามกฎหมายปวิยาอยู่แล้วถ้าว่าเป้าหมายที่จะสกัดมันชัดเจนเนี่ยแต่ว่าจะหยุดรถทั้งจังหวัดเลยก็ได้ใช่ไหมอย่างนี้พี่ครับด่านตรวจมันก็จะมีอยู่3อย่างที่เราศึกษากันมาครับครับครับจะมีด่านตรวจจุดตรวจสกัดครับครับใช่ไหมครับถ้าด่านตรวจเนี่ยก็ต้องกรมน.กับกรมอนุมัติเป็นด่านถาวรแต่ว่าถ้าจุดตรวจเนี่ยจุดตรวจก็คือจุดที่จุดตรวจก็คือจาก
ผู้การอนุมัติหรือว่าคืออธิบดีกรมตำรวจถ้าผมจำไม่ผิดนะก็จะไปคู่อนุมัติครับผมอนุมัติให้ตั้งแต่ได้ตั้งได้ไม่เกิน24ชั่วโมงครับแล้วก็ขออนุมัติตำรวจก็ขออนุมัติขึ้นไปให้ผู้บังคับการเป็นคนอนุมัติครับก็เซ็นคำสั่งมาแล้วแล้วของของอาวาสวันนี้ตั้งแต่เอาอนุมัติเรียบร้อยมันท่านให้มาข้อมูลตามพรบข้อมูลข่าวสารของสำนักงานตำรวจแห่งชาติคือเราให้ข้อมูลได้เท่าที่จำเป็นครับนะครับเท่าที่จำเป็นถ้าถามมาแต่ว่าถ้าหนังสืออะไรตัวบทคือต้องไปขออนุมัติจากหัวหน้าสถานีเข้าใจเข้าใจหัวหน้าสถานีผมถึงจะให้ดูได้ในส่วนของผมเนี่ยก็คือว่าให้ข้อมูลได้ในระดับหนึ่งก็ยังดีที่ให้ข้อมูลครับบางที่ไม่พูดเลยมันก็คือเรามันต้องหันหน้าเข้าหากันพี่เราไม่ได้ศัตรูกันคืออะไรที่เราพูดคุยกันได้เราก็พูดคุยเนาะครับมันพี่ก็เป็นประชาชนผมก็ตำรวจก็คือประชาชนก็ทำงานด้วยกันถึงว่าไงถ้าพี่เจอเหตุพี่เจอเหตุปุ๊บพี่ก็ต้องแจ้งตำรวจใช่ไหมครับผมถามว่าพี่เจอเหตุพี่ก็เป็นตำรวจแล้วตำรวจคนแรกเลยครับผมใช่ไหมพี่ก็สามารถที่จะจับได้ตามท้ายประมวลที่ประมวลพิจารณาคดีความอาญาปวิอาญาพูดง่ายครับผมก็พี่ก็สามารถจับได้ตามท้ายปวิที่เขาบัญญัติไว้เป็นความผิดซึ่งหน้าที่ประชาชนสามารถจับได้เนี่ยแต่ว่าผมไม่ได้ว่าก้าวแล้วลุงน้องเปิดไฟนี่ผมคุยกับแต่ว่าอยู่แล้วปิดก็ได้ไม่คือแสบตาเนี่ยมันแสบตาจริงๆเนี่ยกล้องเนี่ยโทรศัพท์ก็บันทึกอยู่เนี่ยตอนบันทึกผมอยู่เนี่ยปิดหน่อยก็ได้โอ้น้องเขาก็นะเรียนจบใหม่นะน้องหน้ามันไม่คุ้มหรอกก็คุยกันได้พี่ไม่เป็นไรเนาะไม่เหมาะเพราะฉะนั้นก็อย่างนี้อย่างสารวัตรบอกว่าใช้ความเห็นของกฤษฎีกาแต่ทีนี้ว่าความเห็นมันก็คือความเห็นมันไม่ใช่กฎหมายใช่ไหมคือเขาตีความขึ้นมามันเป็นสามารถทำได้มีอะไรนะครับที่ก็เพื่อรักษาความสงบนะครับความสงบเรียบร้อยเนาะใช่เพราะว่าเป็นอำนาจหน้าที่ก็เหมือนอย่างการไฟฟ้าเนี่ยพี่เขาก็ตั้งผมว่ามาตั้งสิ่งของเพื่อจะทำไฟฟ้าตั้งกลวยตั้งไรเนี่ยบางทีมันมีเหตุเร่งด่วนมันมีเหตุอะไรเขาก็ต้องมาตั้งเพื่อที่จะซ่อมไฟซ่อมอะไรต้องเอากลวยอะไรมาตั้งต้องมีสัญญาณไฟหน่อยสามารถมองเห็นได้ชัดเจนก็ต้องตั้งถ้าเราถือว่าถ้าทำไม่ได้เลยบางอย่างมันก็ประชาชนก็เดือดร้อนใช่ไหมครับถ้าเราบอกว่าโอ้ไฟดับปุ๊บเนี่ยต้องรออนุมัติจากเจ้าที่ของกรมทั้งหลวงก่อนแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้มันก็ต้องเร่งดำเนินการให้มันเสร็จสิ้นใช่ไหมครับอย่างจุดสกัดเนี่ยก็หัวหน้าสถานีเป็นคนสั่งการเมื่อเหตุร้ายมันผ่านไปปุ๊บก็เลิกเลยที่อย่างที่ผมบอกมันมีอยู่3อย่างมีจุดตรวจด่านตรวจและจุดของสารวัตรนี่ตั้งแต่เวลาไหนถึงเวลาไหนครับก็ผมตีสองถึงตีสามชั่วโมงเดียวชั่วโมงเดียวเนาะครับชั่วโมงเดียวอันนี้ตีไหนแล้วไม่รู้เนี่ย ไม่ใช่สามเลยเหรอไม่ใช่ยังไม่ถึงยังไม่ถึงเนาะผมอีก35 นาทีผมก็เลิกครับผม35นาทีผมก็เลิกของบางแก้วนะอันนี้มันแสงสว่างมันส่องชัดเจนพี่เข้าใจก็ดีแหละคือถ้าเราไม่ทำอย่างนี้ก็มันดึกดื่นอ่ะครับดึกดื่นถ้าตำรวจไม่ปรากฏกายเนี่ยมันก็คืออาชญากรรมก็เกิดขึ้นได้รถก็หายได้ครับผมอย่างน้อยเรามาตั้งด่านเรามาเรือนมายืนอยู่ตรงเนี้ยก็แสดงว่าตำรวจพร้อมที่จะทำงานว่าตรงนี้เป็นสายตรวจครับถ้าเราปล่อยไปแล้วลูกน้องอาจจะไม่หลับก็ได้มีเหตุเรียกวิทยุไม่ติดก็ได้ครับเนี่ยตีหนึ่งตีสองเนี่ยเรามาเรียกมาตีสามมาอยู่ด้วยกันเนี่ยปุ๊บเนี่ยเวลามีเหตุปุ๊บมันก็จะสามารถรีบไปรับได้ครับผมได้แล้วอย่างนี้เดี๋ยววัดถามว่าวัดมีข้อหนึ่งเดี๋ยวผมจะไปแล้วว่าการเรียกค้นรถอย่างเงี้ยผู้กองใช้เหตุอันก็ตามมาตราเก้าสิบสามแหละเก้าสิบสามเนาะคือมันมีอยู่แต่ว่าจริงๆตามกฎหมายอ่ะประมวลพิจารณาความผิดอาญาเขาบอกว่าตายทุกข่าวบอกว่าห้ามถ้าไม่ให้ค้นตัวบุคคลก็ห้ามก่อนเลยนะกฎหมายขึ้นมาบอกห้ามเลยอันนั้นคือหลักของกฎหมายคือห้ามก่อนเว้นแต่มี2คนที่ค้นได้ถ้าเราพูดภาษาชาวบ้านนะไม่ใช่2คนกฎหมายเขาไม่ได้เขียนว่าเว้นแต่2คนคือเราพูดภาษาชาวบ้านเว้นแต่ที่2คือเจ้าที่ตำรวจกับฝ่ายปกครองแต่ต้องมีเหตุอันควรสงสัยมันต้องมีแต่ต่ออีกใช่ไหมแล้วก็พอเหตุอันควรสงสัยก็อย่างผมเนี่ยมีสเกาหน้าอยู่ตรงเลย150เมตรไปอีกก็เห็นรถมาปุ๊บบางทีมาปุ๊บเห็นด่านปุ๊บเนี่ยชะงักเหมือนจะกลับรถอะไรเงี้ยเราก็จะแจ้งให้ทางนี้รู้แล้วก็บางทีสกาวหน้าเขาเห็นว่าคนที่นั่งมาเนี่ยครับครับที่นั่งกระบะท้ายมาเขาเห็นด่านปุ๊บหลบหมอบอย่างเงี้ยมันก็มีเหตุทางคนสงสัยที่ต้องอ๋อที่
นี่เมื่อตะกี้นี่มีคนงานก่อสร้างมาก็ยังค้นหน่อยใช่ป่ะคือบางทีเขาเห็นด่านปุ๊บเห็นไฟว่าปุ๊บอ่ะเขาหมอบลงเงี้ยมันก็เป็นเหตุทำให้สงสัยก็คือเราก็สงสัยได้ว่าเอ๊ะทำไมเห็นด่านต้องหมอบมีอะไรหรือเปล่าเงี้ยใช่ไหมไม่ใช่เขาไม่อยากจะตำรวจว่าก็มีสายรับรายงานว่ารถคันนี้ทะเบียนนี้อะไรเนี้ยที่จะมีการลำเลียงหรือผมก็จับได้ประจำถ้าเอาลายให้ดูได้ผมก็ให้ดูได้เนี่ยไม่ต้องดูครับไม่ต้องดูเฮ้ยผมจับตั้งด่านเนี่ยผมจับได้มาตลอดมันก่อนก็ห้าหกร้อยเมตรก็จับได้เพราะว่าหนึ่งคือเห็นด่านปุ๊บเดี๋ยวรถกลับมันก็มีสเกลสกัดสกัดก็ปรากฏว่าก็มาค้นก็เจอครับพี่ได้บางทีมันก็คือพอเห็นด่านเขาตกใจบางคนไม่นิ่งพอไม่นิ่งพอเขามีพิรุธให้เราเห็นแต่บางทีก็มีสายรายงานอะไรเงี้ยก็จะมีตามไล่ล่าตาสับปะรดของนายเขาที่เขาทำเพจขึ้นมาทำลายขึ้นมาว่าทะเบียนไล่ล่าตาสับปะรดยาเสพติดเขาก็มีเขาก็จะแจ้งทะเบียนไว้ทะเบียนนี้คันนี้รถประเภทนี้ก็จะมีในไลน์กลุ่มก็ทางสเกลเขาก็จะรู้เขาเห็นผ่านมาเขาก็จะแจ้งผมก็ยังเชื่อมั่นอยู่ว่าตำรวจระดับสารวัตรก็มีวุฒิภาวะพอที่จะสังเกตได้ว่าอะไรมันผิดกฎหมายผมเจอพี่ประจำนะเจออยู่แถวบางปูอ่ะผมเห็นเนาะก็เห็นกันเรื่อยๆนะถ้าตำรวจก็ดีพี่มีคนตรวจสอบคืออย่างน้อยน่ะชาวบ้านตรวจสอบตำรวจก็คือไม่ใช้อำนาจเกินไปใช่ไม่ใช้อำนาจเกินเลยเกินไปก็ดีพี่เนาะมันช่วยกันก็ช่วยกันถ้าถามว่าเราก็ไม่ได้ว่าแต่จริงๆนะสารวัตรดีร้อยเปอร์เซ็นต์สารวัตรไม่ว่าตำรวจไม่ดีมันก็มันบุคคลคนหนึ่งตัวคนหนึ่งอ่ะมันทั้งดีและไม่ดีอยู่ในตัวคนเดียวครับผมสารวัตรพูดดีให้ข้อมูลชัดเจนครับครับพี่แต่ผมพูดอย่างนี้นะว่าเอาเดี๋ยวผมจะกลับแล้วเนาะได้พี่ผมพูดอย่างนี้ไม่ได้ดูถูกน้องเขานะครับแต่ผมรำคาญน้องเขามากเลยเขาบอกให้ปิดไฟไม่ปิดนะจะบอกเขาว่าไปแจ้งความว่าพี่หมิ่นประมาทก็ได้นะไม่เป็นไรพี่แต่น้องทำตัวไม่น่ารักอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนาะโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่ไม่ต้องปิดเราเปิดไว้อย่างนี้ทั้งคืนนะเจ๋งมากขอบคุณมากครับผมครับขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณครับลูกน้องตำรวจอ๋อลูกน้องตำรวจครับผมครับผมทำงานเปรียบเทียบปรับยังพักอ๋อครับผมเนาะขอบคุณมากนะครับว่าไม่เป็นไรไม่ต้องส่งเดี๋ยวผมต่อรถเซเว่นดูการทำงานครับครับผมครับผมประมาณอีก30นาทีก็เลิกแล้วเนาะเพราะผมตั้งตีหนึ่งไม่ใช่ตีสองตีสามชั่วโมงหนึ่งอ๋อโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับให้ข้อมูลชัดเจนครับผมครับผมการปฏิบัติหน้าที่ก่อนก็ได้พี่ครับผม อันนี้เป็นการตั้งวางกลวยนะเป็นการตั้งวางกลวยก็เดี๋ยวเราว่ากันอีกทีนึงนะว่าเดี๋ยวส่งเรื่องให้ทีมทนายดูว่าจะเอายังไงการเป็นจุดตรวจหมวกทองนะของสภ.บางแก้วนะเดินตามนะเดินตามถ่ายตลอดนะเดินตามถ่ายตลอดเดินส่งให้ถึงบ้านนะ เดินส่งให้ถึงบ้านเราดูนะดูนะยังเดินตามเดี๋ยวเดินไปอย่างเงี้ยเขาเดินส่งถึงไหนก็ถึงนั่นแหละนะเดินติดใช้ได้แต่ไม่เปิดหน้าเปิดตาขัดคำสั่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจากท่านจากทิพย์ต้องตรวจสอบหน่อยละเอาแล้วยังไงเนี่ยแล้วยังไงแล้วยังไงเอาว่ากันมาจะเดินมาอย่างนี้ผมรู้สึกไม่ปลอดภัยน้องน้องยาวยังไงชักปืนยิงพี่เลยไหมแล้วเดินตามมาไงผู้บังคับบัญชาเขายังไม่ได้สั่งให้น้องเดินมาอย่างนี้เลยอันนี้มันไปตรงนี้มันที่มืดเอาตรงแจ้งๆนี้ไหมใช่ไหมพี่ไม่ได้ทำอะไรน้องนะไม่ได้เพียงแต่น้องปฏิบัติตัวไม่เหมาะ
เวลามีคนมาตรวจสอบประชาชนมาคุยด้วยน้องทำตัวอย่างนี้มันไม่ถูกเออไปเดินกลับไปหาผู้บังคับบัญชาอีกทีมามาเออมาดูดิว่าผู้บังคับบัญชาเขาจะสั่งได้ไหมเพราะการเดินอย่างนี้นะผมว่ามันไม่ใช่แล้วแหละจริงๆก็ไม่ได้ไอ้นี่นะมาเพราะว่าเราคุยรู้สึกจะคุยกันดีๆไม่ได้แล้วผู้กองครับผู้กองครับเดี๋ยวหาสารวัตรสักหน่อย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 นะผมไม่ไว้ใจตำรวจน้อยคนนี้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวช่วยเอาน้องคนนี้ไปโรงพักหน่อยนะเพราะว่าผมจะไปเดินไปหารถผมแล้วผมรู้สึกไม่ปลอดภัยเพราะว่าจะเดินตามผมไปในที่มืดด้วยผมไม่เอาไปน้องก็ไม่ต้องถ่ายแล้วนะไม่ใช่เขาเดินคือไม่ต้องเดินไปส่งผมอ๋อปิดไฟนี่ป่ะปิดต่างก็ได้ไหมแล้วไม่ต้องเดินตามผมไปไม่ต้องตามพี่เขาแล้วพี่เขาจะไปทำงานแล้วพี่เขาจะไปขับแท็กซี่หาเงินแล้วมันแล้วไปขับที่ไหนพี่ปิดดิปิดยังไงปิดไม่เป็นอ่ะปิดเป็นเปล่าไม่เป็นอีกแล้วปิดแล้วก็ปิดนั่นแหละดีๆนะเอาเขาไว้นะไม่ต้องเดินตามผมนะครับพี่ไม่เป็นไรเออแล้วพี่ก็จะไปขับแท็กซี่หาตังค์แล้วโอเคพี่ขอบคุณมากครับผมครับผมอะไรก็แวะมาทักทายได้ครับผมครับผมไงก็ดีอย่างที่ผมว่าแหละเพราะว่าอย่างน้อยก็เกิดการตื่นตัวในการทำงานในการศึกษากฎหมายเพิ่มเติมครับผมมันก็ดีทั้งสองฝ่ายครับครับบ้านก็รู้กฎหมายตำรวจก็ตื่นตัวในการที่จะศึกษากฎหมายเพิ่มเติมครับไม่รู้ก็ต้องให้รู้อะไรเงี้ยครับผมครับผมสามารถตอบคำถามชาวบ้านได้อะไรเงี้ยมันก็ควรเป็นอย่างนั้นนะใช่มันก็ต้องศึกษาศึกษาชาวบ้านก็ได้ศึกษาด้วยโอเคพี่นะนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์หน่อยว่ามันสามารถทำได้ตามคณะกรรมการติดตีการเขาตีความอ๋อครับผมครับพี่นะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมครับผมขอบคุณครับอันนี้สพ.บางแก้วนะสพ.บางแก้วสพ.บางแก้วเดี๋ยวใครดูนะมันจะขี่รถมาใส่ตามมาว่าแจ้งหัวหน้าแล้วนะแจ้งหัวหน้าเขาแล้วแจ้งหัวหน้าเขาแล้วทำเป็นเดินตามหลังมาชิดประชิดตัวน้องเอ้ยนะเนี่ยตำรวจจบใหม่มันมักจะเป็นอย่างนี้ให้คนอื่นเปิดไฟกล้องให้แต่ปิดเองยังไม่เป็นเลยใช่ไหมมาเนี่ยฟังดูไว้จะตามมาเปล่าจะตามมาป่ะหน้าตายังไม่เปิดเลยใช่ไหมทำเป็นมายึกยักยักลูกพี่ยังรู้จักเลย
แต่ตัวลูกน้องถ้าเป็นคนอื่นอาจจะตื่นเต้นในทิศเรียนจบใหม่เนี่ยกรณีที่หูวงพีโดนก็อย่างนี้พอดูบัตรวันนั้นเสร็จก็อย่างเงี้ยถ้าไอ้วุฒิภาวะอย่างนี้แล้วมาตั้งจุดตรวจถ้าไม่มีสารวัตรออกมาด้วยอะไรจะเกิดขึ้นกับประชาชนคนที่ลงมาไล่สดด่านใช่ไหมเพราะนั้นมันหาความปลอดภัยไม่มีตำรวจทองมาตั้งจุดตรวจอย่างนี้อาศัยความคิดเห็นของกฤษฎีกาสารวัตรเองก็ไม่น่าจะไอ้นี่เนาะความเห็นของกฤษฎีกามันแค่ความคิดเห็นนะสารวัตรมันยังไม่ใช่กฎหมายก็ท่านสารวัตรก็พูดไปเรื่อยเหนื่อยใจเหนื่อยใจกับพวกท่านจริงๆใช่ไหมท้อแท้นะ แต่มันก็ต้องทำจนกว่าว่าจะมีคำสั่งศาลออกมาว่าท่านทำไม่ได้มาเรื่องเดี๋ยวจะแจ้งความทั้งหมดแหละครับอันนี้สภ.บางแก้วสภ.บางแก้วนะพื้นที่เขาเยอะ พื้นที่เขาเยอะ กินพื้นที่ไปยันสนามบินนึกอยากจะวางตรงไหนก็วางนึกอยากจะตั้งตรงไหนก็ตั้งพอถามในข้อกฎหมายอันนี้ข้อกฎหมายปวิยามาตรา93จะอธิบายให้มันเข้าข้อกฎหมายหน่อยก็ไม่ได้ใช่ไหมมันไม่เข้าอ่ะมันไม่เข้าอ่ะแต่ว่าที่ท่านอธิบายมาติดขัดไม่เข้าใช่ไหมแต่พยายามที่จะพูดให้มันได้ใช้อำนาจอ่ะไม่รู้ดิไอ้น้องตำรวจที่จบใหม่นี่สงสารก็ยังนึกสงสารจับใจอยู่นะแต่กลางไม่เข้าเรื่องนะทำเป็นมาเดินประชิดข้างหลังแล้วพอพูดแล้วก็นึกว่าจะหันหลังกลับไม่ยังจะเดินต่อใช้ความใจถึงไม่ถูกที่ซะแล้วมั้งน่าจะไม่ถูกที่ถูกทางซะแล้วนะโอเคเดี๋ยวให้แอดมินใส่หัวเรื่องให้หน่อยนะครับคลิปนี้ก็เป็นของวันที่20เช้าวันที่28เหมือนกันนะครับเวลา02.44 นาทีเอ้ย44นาทีนะครับจริงๆก็เริ่มไลฟ์ตั้งแต่น่าจะตี2อ่ะเนาะก็เป็นของวันที่28แล้วกันนะครับแอดมินช่วยลงให้หน่อยเพราะว่าไม่ได้ใส่หัวข้อขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ